สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้ซื้อต้นไม้ใหม่มาเข้าสวนแล้วนะฮะช่วงนี้ไม้ด่างแล้วก็บอนสีเนี่ยราคาแบบลงมากๆเลยจากราคาที่แพงๆตอนนี้ตกวูบลงมาน่าสะสมมากๆเลยในฐานะที่เราชอบต้นไม้ชอบปลูกชอบสะสมส่วนเรื่องขายไว้ที่หลังแล้วก็จะซื้อช่วงนี้แหละช่วงที่ราคากำลังแบบถูกลงมากๆเลยนะฮะปกติเนี่ยหูช้างด่างเหลืองเนี่ยช่วงที่ปิ๊กๆนี่ราคาขึ้นไปหลักแสนถึงหลักล้านเลยนะฮะไข่เฉพาะไข่เดียวก็บางทีก็ 5,000 7,000 หมื่นหนึ่งก็มีแต่ตอนนี้ราคาถูกมากๆเลยนี่ผมซื้อมานะฮะจากร้านต้นก้าไม้ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็สั่งตรงมาที่นี่เลยราคา 2,500 บาทเดี๋ยวเรามาแกะต้นไม้แล้วก็ปลูกที่สวนเรานะฮะหูช้างด่างเรืองครับผมตระกูลอโลคาเซียครับเดี๋ยวจะมาแกะอโลคาเซียกาเกียน่ากันหรือว่าหูช้างด่างเหลืองกันนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นไม้ที่เป็นไม้ด่างอ่ะบางคนบอกว่าอาจจะกายก็มีแต่ว่าบางคนบอกว่าอาจจะไม่กายก็คือว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสวยของมันไปเรื่อยๆอันนี้เขาค่อนข้างแพ็คมาดีนะฮะราคา 2,500 บาทนี่คือรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วเขาใช้ตะกร้าในการแพ็คเก็บอ่ะนี่ออกมาโอ้สวยมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดนี้ออกก่อนครับเขาค่อนข้างแพ็คดีนะฮะต้องยอมว่าเขาใช้ตัวใยสองข้อด้วยเราก็จะมาตัดตัวนี้ออกก่อนท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งตามผมก็เดี๋ยวมีลิงก์ด้านล่างให้นะครับชื่อว่าร้านโชคก้าไม้นะฮะโชคก้าไม้อันนี้เขาใช้ใยสังเคราะห์นะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้เราช้ำจากการขนส่งนะฮะแล้วก็เขาก็จะหนังสือพิมพ์มารัดรอบๆอีกครั้งนึงทีนี้เราก็ตัดไอ้ซิปล็อกตรงนี้ที่เขาล็อกมาต้นไม้เรานะฮะแล้วก็ดึงกระถางออกมามีข้างล่างอีกไหมเนี่ยเขาค่อนข้างแพ็กเกจจิ้งดีนะฮะเดี๋ยวเอาหนังสือพิมพ์มาก่อนโอ้โหแน่นมากแพ็กดีมากนะยอมรับเลยร้านนี้ 2,500 นะครับต้นนี้หลังจากที่เราตัดตอกแล้วก็ดึงออกมาจากตะกร้านะฮะก็ค่อนข้างสวยนะผมว่าอันนี้ยังมีด่างเหลืองอยู่แต่ใบสุดท้ายที่โผล่มานี่ไม่ค่อยด่างแล้วนะฮะต้องดูว่าเขาจะกายไหมสังเกตว่าเครื่องปลูกเขาหรือว่าดินปลูกเขานะฮะจะเป็นใบก้ามปูกับหินภูเขาไฟก็คือเพื่อให้ดินเราโป่งแล้วก็รากจะได้ช้อนใช้ได้ง่ายขึ้นนะฮะดินจะต้องโป่งดินโป่งสังเกตนะฮะจะเป็นหินภูเขาไฟแล้วก็ใบก้ามปูอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยแต่บางคนเขาก็ใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำใช้ขุยมะพร้าวใช้พีชมอสใช้อะไรก็มีแล้วแต่สูตรแต่ว่าขอให้ดินมันโป่งๆแล้วก็น้ำซึมผ่านได้ดีที่แบบไม่แช่น้ำนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ไม่ชอบแช่น้ำสายตระกูลอโลคาเซียนะก็คือสายพวกแก้วหน้าม้านะฮะผมก็มีแก้วหน้าม้าอยู่ต้นนึงนี่แก้วหน้าม้านะฮะก็อันนี้ก็เริ่มมีหน่อขึ้นมาละอันนี้ขยายพันธุ์ด้วยการหน่อนะฮะแล้วก็มีไข่เหมือนกันส่วนหูช้างเนี่ยเขาก็จะมีไข่เอาไข่ไปเพาะเหมือนกันนะฮะผมว่าซื้อต้นอย่างเงี้ยดีกว่านะฮะอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าเราซื้อดีกว่าซื้อไข่เพราะซื้อไข่มาเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเพาะหน่อยแต่ซื้อต้นมานี่คือรู้เลยว่าเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ผมว่าดีกว่าในมองผมนะเพราะว่ามีประสบการณ์ซื้อไข่มาไม่งอกตัวนี้ก็แช่น้ำไว้อยู่รอดูว่าจะงอกไหมนะก็ยังมีไม้ด่างที่เพิ่งสะสมนะครับแล้วก็มีบอนสีที่อยู่ข้างหลังเราเต็มตู้เลยนะฮะช่วงนี้ก็สะสมอยู่ช่วงนี้มันราคาลงก็เก็บสะสมเข้าสวนเราเอาไว้ดูเอาไว้ชมความงามนะฮะผ่อนคลายก็เป็นต้นไม้เป็นไม้ประดับเป็นไม้ใบฟอลิเอทนี่แหละนะฮะช่วงนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะวันก่อน 2-3 วันก่อนก็เปลี่ยนน้ำที่ตู้เลี้ยงบอนสีเราเพราะว่าพอผ่านหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยน้ำก็จะเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็ล้างตู้เลยนะฮะล้างตู้บอนสีเราแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดต้นบอนสีได้โตนะพออากาศร้อนมาเนี่ยต้นบอนสีตอนนี้ก็โอ้โหโตไวมากเลยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วในช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนเข้าสู่หน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยบอนสีก็จะโตไวแล้วก็สวยงามมากช่วงนี้บอนสีเราก็จะแข็งแรงความสุขของคนอยู่บ้านแล้วก็ทำสวนนะฮะเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยปลูกไม้ประดับนะฮะไม้ใบนะฮะโดยเฉพาะไม้ด่างแล้วก็บอนสีที่เราสะสมกันมาเรื่อยๆแล้วล่ะตอนนี้ก็มีความสุขดีบางทีเราก็ลืมคิดเรื่องเงินไปแล้วก็สะสมในช่วงที่ราคากำลังต่ำมา
เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยราคาจะตกกว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้หรือตกกว่านี้ก็จะเป็นวัฏจักรของไม้ประดับเหล่านี้แต่ผมเชื่อว่าไม้ประดับเหล่านี้เนี่ยก็ยังคู่ยังอยู่ในสังคมคู่สังคมไทยอยู่สังเกตว่าไม้ส่วนบอนสีแบบว่าใหญ่ๆระดับประเทศหรือว่าส่วนไม้ด่างระดับประเทศเนี่ยเขาส่งออกนอกกันแสดงว่าถ้าส่งออกนอกเยอะเนี่ยความต้องการภายในประเทศเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เราก็ไม่แน่แต่ว่าช่วงที่เราซื้อมาปลูกเนี่ยเราก็มีความสุขอยู่กับต้นไม้ก็เพลินดีไม้ด่างเนี่ยเวลาที่มันออกมาด่างๆเนี่ยมันมองแล้วมันไม่เบื่อมันมองแล้วมันสบายตาสบายใจก็ผ่อนคลายดีนะครับอย่าลืมช่วงนี้ต้นไม้กำลังราคาถูกลงมากๆเลยสะสมช่วงนี้แหละหน้าร้อนอย่างหน้าฝนเนี่ยเขาจะโตไวมากแล้วจะมีต้นไม้สวยๆไว้ประดับบ้านเราแล้วก็แบ่งขายออกไปได้ด้วยสวัสดีครับ